ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์ตอนที่19โจโฉนายกตลอดการมาแล้วค่ะครับผมสวัสดีครับพี่หมีวันนี้ก็เป็นตอนที่น่าสนใจอีกตอนหนึ่งนะคะครับผมช่วงที่กวนอูมาอยู่กับโจโฉดูสิว่าโจโฉเนี่ยจะสามารถเอาชนะใจกวนอูได้หรือไม่จากพี่เล่าปีจะมาพักดีกับพี่โจโฉไหมพี่โจโฉจริงใจนะใจถึงพึ่งได้บางทีแค่เงินแค่ใจอาจจะไม่พอครับพี่อาจจะต้องมีอะไรยังไม่พออีกเหรอมีเงินแล้วก็มีใจจริงใจด้วยถ้าเป็นแฟนกันนี่พอแล้วพอตั้งแต่อาจจะตั้งแต่เงินแล้วอาจจะตั้งแต่ให้เงินหรือให้ใจพอกันอะไรอย่างเงี้ยครับปกตินี่มันอาจจะมาอย่างเดียวใช่ไหมบางคนเนี่ยมีใจแต่ไม่มีเงินบางคนมีเงินแต่ใจอาจจะน้อยหน่อยแต่อันเนี้ยได้ทั้งเงินได้ทั้งใจจะเอาอะไรอีกแต่ก็ไม่แน่นะต้องรอดูต่อไปใช่เล่าปีมีอะไรดีก็จะเป็นตอนที่กวนอูมาอยู่กับโจโฉค่ะแล้วก็จะมีการเรียกว่าเปิดใจนะใช่คำเปิดใจว่ากวนอูรู้สึกอย่างไรกับความปรารถนาดีของโจโฉแม่ช็อตนี้นี่นึกว่าสารภาพรักเปิดใจเป็นงานเปิดใจว่ารู้สึกยังไงนะคะแล้วก็จะเห็นจิตใจของกวนอูว่ากวนอูเนี่ยเขาเป็นคนยังไงครับสถานการณ์นี้ก็จะเปิดเผยท่าแท้หรือว่าให้ได้เห็นความรู้สึกนึกคิดแล้วก็วิถีคิดของคนที่ชื่อกวนอูล่ะค่ะใช่คุณผู้ฟังที่ติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะรายการนี้ก็นำเรื่องราวจากหนังสือดีๆมาเล่ามาอ่านมาเมาส์ให้คุณได้ฟังกันโจโฉนายกตลอดการเป็นหนึ่งใน2เล่มของสามก๊กฉบับในทุนค่ะของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชโดยอีกเล่มหนึ่งห้องสมุดหลังไมค์ก็มีแล้วนะคะครับชิวเบงเฮกผู้ถูกกลืนทั้งเป็นไม่ได้ถูกงูเหลือมกลืนนะคะโดนกลืนทางอำนาจทางเชื้อชาติอะไรแบบนี้ลองติดตามกันได้ค่ะมีอยู่ด้วยกัน8ตอนครับแล้วก็รายการนี้นะคะคุณสามารถติดตามฟังตอนใหม่ๆที่ได้ฟังก่อนใครค่ะฟังพร้อมกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 นถึง 10:00 นทางเว็บไซต์ thaipbspodcast.com ค่ะครับผมส่วนการฟังรายการย้อนหลังก็หลายแพลตฟอร์มนะคะครับทั้งเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับทาง Spotify Podbean Google Podcast แล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับเอาละถ้าพร้อมแล้วเราไปดูเรื่องราวของกวนอูตอนที่มาอยู่กับโจโฉกันเลยว่าจะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจกวนอูให้หันมาพักดีกับโจโฉได้หรือไม่ตอนที่19ค่ะเมื่อกวนอูมาอยู่กับโจโฉนั้นต้องบอกว่ากวนอูกำลังอดโซอย่างยิ่งตลอดเวลาที่กวนอูอยู่กับเล่าปี่มาก็ได้อาศัยทุนบรอนของเตียวหุยซึ่งมีทรัพย์มากกว่าเพื่อนแต่เมื่อมาเล่นการเมืองทุนทรัพย์นั้นก็คงจะร่อยหรอลงทุกวันเพื่อนร่วมสาบานทั้ง3คนคือเล่าปี่กวนอูเตียวหุยก็เริ่มจะขาดแคลนเพราะเท่าที่แล้วมาเล่าปี่เล่นการเมืองชนิดที่จับอะไรไม่ติดจะยึดถือเอาอาชีพสุจริตอย่างใดก็ไม่มีเพราะความมักใหญ่นั้นเป็นเครื่องต้อนให้เล่าปีต้องระเหตุระหกระเหินวุ่นวายอยู่เป็นนิดไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะตั้งหลักปักฐานลงให้แน่นอนได้พวกพ้องที่ซื่อสัตย์ต่อเล่าปีอย่างเตียวหุยและกวนอูก็ต้องเป็นเจ้ามือจ่ายทรัพย์ให้แก่เล่าปีตลอดมาคราวนี้กวนอูพาครอบครัวของเล่าปี่มาอยู่กับโจโฉก็ได้รับความอุปการะต่างๆพอมีความสุขขึ้นบ้าง
แต่ความอุปการะของโจโฉที่ให้แก่กวนอูนั้นเปรียบเหมือนเทของทิ้งเสียเปล่ามิได้เกิดประโยชน์หรือก่อให้เกิดความเห็นอกเห็นใจขึ้นแก่กวนอูแต่ประการใดเลยโจโฉนั้นมีอุดมคติและเจตจำนงที่จะทนุบำรุงให้บ้านเมืองเป็นปึกแผ่นให้ทุกฝ่ายมีความสามัคคีและกลมเกลียวกันบ้านเมืองจะได้อยู่เย็นเป็นสุขแต่กวนอูนั้นเป็นคนโง่จะได้มองโจโฉไปในทางนั้นก็หาไม่กวนอูอยู่กับโจโฉมาเป็นเวลานานแต่ใจนั้นยังคิดที่จะไปหาเล่าปีอยู่ฝ่ายเดียววันหนึ่งเตียวเลี้ยวสุดยอดของการเป็นคนเจรจาเกลี้ยกล่อมเตียวเลี้ยวก็ไปเกลี้ยกล่อมกวนอูคือไปหากวนอูถึงบ้านคือเตียวเลี้ยวเนี่ยไปเกลี้ยกล่อมกวนอูตั้งแต่ตอนแรกโอเคกวนอูก็มาแต่ตอนนี้จะไปเกลี้ยกล่อมอีกกวนอูก็เลยเปิดอกสนทนาให้ฟังตามที่ปรากฏข้อความในหนังสือสามก๊กนี่คือคำพูดของกวนอูซึ่งเปิดเผยความรู้สึกของกวนอูที่มีต่อโจโฉดังนี้กวนอูจึงว่ามหาอุปราชมีคุณแก่เราก็จริงอยู่แต่จะเปรียบเล่าปีนั้นอย่างมิได้โดยเล่าปีนั้นมีคุณแก่เราก่อนประการหนึ่งก็ได้สาบานต่อกันว่าเป็นพี่น้องเราจึงได้ตั้งใจรักษาสัตย์อยู่ทุกวันนี้เราก็คิดถึงคุณมหาอุปราชอยู่ไม่ได้ขาดถึงมากว่าเราจะไปจากก็จะขอแทนคุณก่อนให้มีชื่อปรากฏไว้เราจึงจะไปเตียวเลียวได้ฟังดังนั้นก็ถามกวนอูกลับไปว่าถ้าเล่าปีถึงแก่ความตายแล้วท่านจะอยู่กับมหาอุปราชหรือจะคิดประการใดกวนอูก็ตอบว่าตัวเราเกิดมาเป็นชายรักษาสัตว์มิให้เสียวาจาถึงมาดว่าเล่าปีจะถึงแก่ความตายเราก็จะตายไปตามความที่สาบานไว้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็บอกว่าถ้าดูตามคารมของกวนอูในที่นี้ก็จะเห็นเลยว่าจิตใจของกวนอูนั้นสูงต่ำเพียงใดในขั้นแรกก็ต้องยอมรับเสียก่อนว่ากวนอูนั้นเป็นผู้มีใจกตัญญูต่อเล่าปีอย่างมั่นคงซึ่งในข้อนี้ก็ควรจะได้รับการสรรเสริญแต่คุณความดีของกวนอูก็มีอยู่เพียงเท่านั้นเพราะกวนอูเป็นคนที่แยกความรู้สึกส่วนตัวกับความรู้สึกส่วนรวมที่มีต่อบ้านเมืองออกจากกันไม่ได้ผลประโยชน์ส่วนรวมของแผ่นดินนั้นชอบที่จะเทิดไว้เหนือความรู้สึกส่วนตัวใดๆถ้าหากคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองนำความรู้สึกส่วนตัวเช่นความกตัญญูต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ามาเป็นบรรทัดฐานบุคคลนั้นก็อาจปฏิบัติการทางการเมืองผิดพลาดเป็นผลเสียหายได้มากเพราะประโยชน์ส่วนตัวบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของแผ่นดินนั้นอาจขัดกันได้อย่างในกรณีนี้โจโฉเป็นฝ่ายรวบรวมแผ่นดินจีนที่กำลังแตกแยกนั้นให้เข้าไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันส่วนเล่าปีเป็นฝ่ายที่ทำให้แตกแยกยิ่งขึ้นไปอีกถ้ากวนอูจะพิจารณาเฉพาะประโยชน์ส่วนรวมกวนอูก็จะต้องเข้ากับโจโฉเพื่อประโยชน์นั้นแต่ความกตัญญูที่กวนอูมีต่อเล่าปีนั้นมาเป็นอุปสรรคคอยกั้นกลางมิให้กวนอูทำงานเพื่อประโยชน์แผ่นดินได้จึงเรียกได้ว่าความกตัญญูของกวนอูนั้นตั้งไว้ผิดที่และคนเช่นกวนอูนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นบุคคลที่พึงสรรเสริญเพียงใดก็ตามก
การสรรเสริญนั้นก็ต้องให้ในฐานะส่วนตัวหากกวนอูเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองกวนอูก็เป็นภัยต่อประโยชน์ส่วนรวมอยู่เสมอเพราะกวนอูแยกเรื่องส่วนตัวกับส่วนรวมออกจากกันไม่ได้ดังที่ได้กล่าวมาแล้วหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์บอกว่าคิดไปแล้วก็น่าสงสารโจโฉที่พยายามทุกทางที่จะหาคนดีมาใช้ในราชการแต่ได้มาแต่ละคนก็เป็นดาวร้ายขนาดยีเอ๋งไปเสียบ้างหรือเป็นดาวดีจนเลยเถิดขนาดกวนอูไปเสียบ้างโจโฉจึงนับว่าเป็นคนที่อาภัพในเรื่องบริวารอยู่มากแต่จะว่าอย่างนั้นก็จริงนะครับพี่ขนาดคนที่ได้มาใช้งานแล้วโจโฉรักมากชอบมากก็จากโจโฉไปอย่างเตียนอุยอย่างเงี้ยครับแล้วก็กุยแกอีกสักพักก็จะจากโจโฉไปแล้วก็น่าเห็นใจนะคะเพราะว่าคนที่จะทำการใหญ่เป็นผู้นำถ้าได้บริวารดีเนี่ยก็จะช่วยกันได้มากเลยเป็นสิ่งสำคัญครับทีนี้เราไปดูทางเล่าปีกันบ้างค่ะคุณจิตรินนับตั้งแต่วันที่ได้มาอาศัยบารมีอ้วนเซี่ยวอยู่ที่เมืองกีจิ๋วเล่าปีก็พยายามหาหนทางยุยงให้อ้วนเซี่ยวยกทัพไปทำอันตรายแก้โจโฉอยู่เสมอครั้งหนึ่งเมื่อก่อนเล่าปีมาอยู่ด้วยอ้วนเซี่ยวเคยยกทัพมาล่วงล้ำเข้าไปในเขตแดนเมืองฮูโตแต่ก็หาได้ยกเข้าตีเมืองฮูโตสมดั่งความตั้งใจไม่เพราะว่าโจโฉยกทัพใหญ่มารับอ้วนเซี่ยวก็ยกทัพกลับไปเมืองให้งันเหลียงคุมทหารตั้งอยู่ที่ชายแดนตัวอ้วนเซี่ยวนั้นยกทัพกลับไปตั้งอยู่ที่เมืองกีจิ๋วจนตลอดฤดูหนาวครั้นพอเข้าหน้าร้อนอ้วนเซียวก็คิดการที่จะยกไปตีเมืองฮูโตอีกแต่เตียนห้องที่ปรึกษามีความเห็นว่าขณะที่โจโฉตั้งอยู่ในเมืองฮูโตนั้นมีกำลังแรงนักยากที่อ้วนเซียวจะไปตีเมืองฮูโตแตกได้โอกาสที่อ้วนเซียวจะตีเมืองฮูโตแตกได้ก็มีอยู่เฉพาะเวลาที่โจโฉไม่อยู่เตียนห้องก็เลยเสนอความเห็นให้อ้วนเซียวรั้งรอไว้ก่อนฝ่ายเล่าปีได้ยินความเห็นของเตียนห้องก็บอกอ้วนเซี่ยวมิให้เชื่อฟังแต่กล่าวกับอ้วนเซี่ยวว่าโจโฉทำการหยาบช้าไม่ได้ยำเกรงพระเจ้าเฮียนเต้เมืองฮูโตและเมืองทั้งปวงก็ได้รับความเดือดร้อนทุกวันนี้บรรดาคนทั้งปวงก็แจ้งอยู่ว่าท่านมีใจซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินและท่านมานิ่งอยู่ไม่ได้คิดกำจัดศัตรูราชสมบัติเสียนั้นไม่ควรประการหนึ่งโจโฉจะมีความคิดแก่ขึ้นพระเจ้าเฮียนเต้จะได้รับความทรมานพระทัยนักขอท่านดำริดูจงควรคำเสนอของเล่าปีนี้แสดงนิสัยของเล่าปีให้เห็นโดยมิต้องวิจารณ์เพราะเล่าปีเคยขอความช่วยเหลือจากโจโฉมากี่หนต่อกี่หนเมื่อครั้งก่อนทุกคนก็ยังจำได้อันนี้ก็มาขออ้วนเซี่ยวอีกแล้วฝ่ายอ้วนเซี่ยวเมื่อถูกเล่าปีหนุนจับเส้นถูกดังนั้นอันนี้ถือว่าจับเส้นถูกครับอ้วนเซียวก็หันกลับมาเล่นงานเตียนห้องที่ปรึกษาเก่าของตนทันทีเพราะอ้วนเซียวนั้นเป็นคนบ้ายอเป็นที่รู้กันอยู่พอได้ยินเล่าปี่ยอเข้าให้ก็ขนาบเตียนห้องต่อไปเราคิดทำนุบำรุงแผ่นดินตัวบังอาจห้ามเราทั้งนี้จะให้พระเจ้าเฮียนเต้เป็นอันตรายเหรอแต่เตียนห้องก็ยังคงยืนยันในความเห็นของตนอ้วนเซียวโกรธสั่งให้เตียนห้องคือสั่งให้เอาเตียนห้องนี้ไปจำคุกไว้เป็นอันว่าอ้วนเซี่ยวต้องเสียที่ปรึกษาไปหนึ่งคนนะคะเพราะไปเชื่อเล่าปี
แล้วก็อันนี้เผื่อว่าในอนาคตจะไม่ได้กล่าวถึงเตียนห้องอีกแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าเตียนห้องเนี่ยเป็นคนที่สวยมากครับอุตส่าห์ใช้วาจาซื่อสัตย์แล้วก็ใจที่ซื่อสัตย์ต่ออ้วนเสี่ยวเตือนว่าแบบอย่าไปเชื่อเล่าปี่มากกลายเป็นว่าโดนขังแล้วสุดท้ายอันนี้ต้องขอสปอยนิดนึงนะครับคือหลังจากอ้วนเสี่ยวแพ้โจโฉแล้วเนี่ยเตียนห้องนี่แหละครับที่เป็นคนโดนประหารเพื่อเส้นสังเวยความพ่ายแพ้นี้อ้าวดูไม่สมเหตุสมผลนะพี่ใช่แต่เพราะว่าอ้วนเสี่ยวเป็นคนอย่างนี้แหละครับต้องหาเหตุลงกับคนอื่นจนได้คือหาคนผิดว่างั้นเถอะใช่ครับทีนี้พอยกทหารล่วงหน้าเข้าไปตีเมืองฮูโตก่อนอวนเซียวกับเล่าปี่จะคุมทัพตามไปภายหลังความคิดของอวนเซียวถึงแม้ว่าจอสิงซึ่งเป็นที่ปรึกษาอีกคนหนึ่งจะห้ามเอาไว้แต่อวนเซียวก็ไม่ฟังเมื่องานเหลียงได้รับคำสั่งจากอวนเซียวก็ยกทัพไปตามคำสั่งโจโฉเมื่อรู้ข่าวว่างานเหลียงยกทัพมาก็จัดการจัดทหาร 150,000 จัดออกมาเป็น3กองยกออกมาจากเมืองฮูโตกวนอูนั้นก็อาสาจะไปด้วยแต่ชะรอยโจโฉยังไม่ไว้ใจกวนอูสนิทใจจึงให้กวนอูยับยั้งอยู่ในเมืองหลวงคืออยู่เมืองหลวงไปก่อนหากการศึกหนักหนาประการใดจะให้มาตามภายหลังเมื่อโจโฉยกกองทัพไปถึงเมืองแปะแบะก็ไปเจอกับกองทัพงันเหลียงก็ให้ตั้งค่ายโอบไว้แล้วให้ทหารไปรบกับงันเหลียงทีละคนคนแรกคือทรงเหียนแต่ก็ถูกงานเหลียงฆ่าตายคนที่สองคืองุยซกก็ถูกงานเหลียงฆ่าตายอีกคนที่สามซีหลงซีหลงก็แพ้ฝีมืองานเหลียงกลับมาไม่ตายแต่แพ้โจโฉเห็นหมดตัวทหารเอกก็ให้ไปตามกวนอูมาจากเมืองกวนอูออกไปรบกับงานเหลียงก็ได้ชัยชนะแถมฆ่างานเหลียงตายและทหารงานเหลียงทั้งนั้นก็แตกกระจัดกระจายไปงานเหลียงเนี่ยครับเป็นทหารเอกคนหนึ่งของอ้วนเซียวอ้วนเซียวจะมีทหารเอก2คนครับคืองานเหลียงกับบุญทิว2คนเนี่ยครับที่อ้วนเซียวเคยพูดตอนพี่หมีจำตอนที่กองทัพ16หัวเมืองได้ไหมครับที่มีที่ฝั่งตังโต๊ะส่งหัวหยงมาแล้วกวนอูเป็นคนออกไปปราบลางๆครับณตอนนั้นนะครับอ้วนเซี่ยวอ่ะพูดออกมาลอยๆว่าเสียดายที่งั้นเหลียงกับบุญทิวไม่อยู่ไม่งั้นหัวหยงก็คงไม่ต้องถึงมือกวนอูงั้นเหลียงนี่ก็เก่งเนาะครับแต่ก็สู้กวนอูไม่ได้ใช่แล้วก็ช่วงเวลาเนี่ยครับจริงๆแล้วโจโฉไม่อยากจะใช้กวนอูด้วยซ้ำไปเพราะว่าถ้าใช้กวนอูแล้วเนี่ยก็ถือว่ากวนอูแทนคุณเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นจะไม่มีอะไรตกค้างกับโจโฉอีกก็จะสามารถจากโจโฉไปได้เมื่อไหร่ก็ได้ก็เลยต้องพยายามไม่ใช้ถ้าไม่จำเป็นใช่แต่นี่ปรากฏว่าไม่ได้จริงๆหมดสต็อกเลยนะคะครับทหารเอกที่มีแพ้งานเลี้ยงหมดเลยใช่ทีนี้หลังจากที่กวนอูจัดการงานเหลียงได้ชนะงานเหลียงแล้วก็ฆ่างานเหลียงข่าวที่บอกว่าโจโฉนั้นมีทหารเอกหน้าแดงหนวดยาวรูปร่างวิปริตผิดคนเที่ยวไล่ฆ่าฟันทหารล้มตายเป็นอันมากแสดงว่าบุคลิกของกวนอูเนี่ยโดดเด่นใช่ข่าวนี้ก็ไปถึงหูอ้วนเซี่ยวซึ่งยกทัพตามมาซีสิวซึ่งเป็นที่ปรึกษาก็บอกว่าเอทหารคนนี้สงสัยจะเป็นกวนอูแน่ๆเลยอ้วนเซียวได้ฟังก็โกรธเล่าปี่จะให้ทหารเอาตัวเล่าปี่ไปฆ่าเสียแต่เล่าปี่แก้ว่าข้าพเจ้าเสียบ้านเมืองมาพึ่งท่าน
ก็เพราะโจโฉยกทัพมาทำอันตรายกวนอูเตียวหุยน้องข้าพเจ้านั้นจะเป็นหรือตายประการใดก็ยังไม่ได้แจ้งซึ่งทหารหน้าแดงหนวดยาวนั้นจะมีแต่กวนอูผู้เดียวหรือผู้อื่นจะมีอยู่บ้างขอท่านจงพิเคราะห์ดูก่อนพออ้วนเซียวได้ยินเล่าปียกบุญคุณยอคุณก็หายโกรธแล้วก็หันมาตวาดกับชีสิวตัวเป็นคนหาปัญญามาให้แกล้งมาเจรจาจะให้เราฆ่าเล่าปีเสียโดนแบบนี้ชีสิวก็เสียกำลังใจคงเซ็งไปไม่ใช่น้อยทีนี้พอมีเรื่องความคิดเห็นไม่ตรงกันเรื่องที่อ้วนเซียวจะให้บุญทิวยกข้ามแม่น้ำฮองโหไปรบกับโจโฉแต่ว่าชีสิวไม่เห็นชอบด้วยชีสิวก็บอกป่วยการเมืองไม่ปรึกษาด้วยอ้วนเซียวอีกต่อไปก็คือแหมคือให้ความคิดเห็นจากใจจริงตามน้ำไม่ใช่ตามน้ำตามเนื้อผ้าใช่อ้วนเซียวก็ไม่ฟังครับแล้วก็แถมโกรธมาว่าอีกเพราะฉะนั้นก็อย่าปรึกษาเลยไม่เอาละไม่ให้คำปรึกษาแล้วทำอะไรทำเป็นอันว่าอ้วนเซียวต้องเสียที่ปรึกษาไปเพราะเล่าปี่เป็นคนที่สองครับแล้วเดี๋ยวจะเสียอีกครับแล้วคนที่จะเสียต่อไปนะครับโอ้โหเรื่องใหญ่เลยครับทีนี้อ้วนเซียวจึงสั่งให้บุญทิวยกทัพข้ามแม่น้ำฮองโหไปตีโจโฉเล่าปี่ก็อาสาจะไปด้วยอ้างว่านอกจากจะไปช่วยรบแล้วยังจะไปสืบดูให้รู้ว่าไอ้ทหารหน้าแดงหนวดยาวคนนั้นนี่คือใครกันแน่อ้วนเซียวก็อนุญาตแต่บางทีบุญทิวจะไม่ไว้ใจเล่าปี่จึงขอแยกยกทัพไปคนเดียวให้เล่าปี่คุมทหารไปอีกกองหนึ่งกองทัพบุญทิวที่ยกไปคราวนี้ปรากฏว่าก็ไปเสียทีโจโฉอีกพอโจโฉทราบว่าบุญทิวยกมาก็ให้ยกกระบวนทัพเอากองเสบียงไว้ข้างหน้าเอาพลรบไว้ข้างหลังบุญทิวมาถึงก็ตีกองเสบียงได้ขณะที่ทหารบุญทิวกำลังขนเสบียงกันจ้าละวันมิได้เป็นขบวนโจโฉก็ให้ทหารที่ซุ่มอยู่อีกกองหนึ่งเข้าโจมตีกองทัพบุญทิวมิทันรู้ตัวก็แตกพ่ายยับเยินโจโฉก็ได้กองเสบียงคืนพร้อมทั้งเสบียงและอาวุธยุทธภัณฑ์จากกองทัพบุญทิวเป็นอันมากฝ่ายบุญทิวนั้นก็ขับม้าหนีไปโจโฉก็ให้เตียวเลี้ยวออกตามบุญทิวก็เอาเกาทันยิงถูกเตียวเลี้ยวที่หน้าผากสีหลงต้องรีบออกไปรับตัวเตียวเลี้ยวกลับมากวนอูจึงออกไล่ตามบุญทิวบ้างแล้วก็ไปไล่ทันกันที่ริมแม่น้ำสุดท้ายกวนอูเอาง้าวฟันถูกบุญทิวตกม้าตายส่วนฝ่ายเล่าปี่นั้นเล่าปี่ที่บอกว่าจะมาช่วยรบพอยกมาถึงริมแม่น้ำก็มาหยุดแอบดูทหารบุญทิวแตกทัพมาบอกว่าตอนนี้บุญทิวถูกทหารหน้าแดงหนวดยาวฆ่าตายเสียแล้วเล่าปี่ก็ยิ่งสงสัยลงจากม้าไปแอบดูที่ชายป่าริมน้ำเห็นทหารโจโฉจำนวนมากแล้วก็เห็นธงแดงเขียนอักษรว่ากวนอูเล่าปี่ก็สิ้นสงสัยรู้แน่ว่าทหารหน้าแดงหนวดยาวรูปร่างวิปริตนั้นมีแต่คนเดียวไม่น่าจะเป็นใครอื่นนอกจากกวนอูน้องข้าพเจ้าตายละแล้วไปฆ่าลูกน้องคนที่อยู่ด้วยคราวนี้จะทำยังไงดีเดี๋ยวเล่าปี่มีวิธีครับข่าวที่ว่ากวนอูมารบฆ่าฟันทหารอ้วนเซียวล้มตายลงมากมายตลอดจนการที่บุญทิวทหารเอกของอ้วนเซียวต้องมาถึงแก่ความตายจากน้ำมือของกวนอูนั้นก็มีคนนำความไปบอกอ้วนเซียวผู้ที่นำไปบอกนั้นคือที่ปรึกษาของอ้วนเซียวชื่อว่าสิมโพยแล้วก็กัวเต๋าอ้วนเซียวพอรู้เรื่องก็โกรธเล่าปี่สั่งให้ทหารเอาไปฆ่าเสียเป็นครั้งที่สองแต่เล่าปี่ก็แก้ได้ว่าเดี๋ยวนี้ตัวรู้แน่แล้วว่าทหารหน้าแดงหนวดยาวนั้นคือกวนอูแต่ที่โจโฉใช้ให้กวนอูมารบนั้นเห็นจะเป็นอุบายให้อ้วนเซี่ยวผิดใจกับเล่าปี่เ
พื่อจะได้ยืมมืออ้วนเซียวนั้นฆ่าเล่าปีเสียเมื่ออ้วนเซียวได้ยินคำของเล่าปีก็ใจอ่อนหายโกรธอีกกลับไปตะเพิดเอากับสิมโพยแล้วก็กลัวเต๋าถึงขั้นไล่ออกจากตำแหน่งเป็นอันว่าอ้วนเซียวเสียคนไปอีก2คนเพราะกำลังลิ้นของเล่าปีนี่แหละครับความสามารถของเล่าปีครับสุดยอดเก่งจริงๆครับผมพลิกสถานการณ์ได้เพราะลิ้นจริงๆเลยนะคะขนาดกำลังจะตายนะนี่แต่ก็ยังไม่จบนะครับพี่เดี๋ยวจะต้องเสียคนอีกสำหรับอ้วนเซียวอ้วนเซียวนี่เขาบริโภคทุกยอเป็นพักษาหาร ใช่ไหมคะครับผมยอถูกจุดนี่โอ้โหแม่อาจจะกินได้หมดเลยลูกยอหมูยอ้าวละเดี๋ยวเราพักเอาไว้ตรงนี้สักครู่หนึ่งค่ะครับและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อว่าในการศึกครั้งนี้คุณอ้วนเซียวเนี่ยเขาจะเสียอะไรอีกในขณะที่เขามีเล่าปี่คอยยุยงแล้วก็ส่งลูกยอให้กินเป็นระยะระยะพักสักครู่ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของโจโฉนายกตลอดกาลตอนที่19ค่ะครับบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชซึ่งผลงานของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชที่ทางห้องสมุดหลังใหม่ได้นำมาเล่าเอาไว้ให้ฟังอ่านเอาไว้ให้ฟังก็มีอยู่หลายเล่มหลายเรื่องด้วยกันอยากจะขอเชิญชวนนะคะเรามาแบบเป็นเซตเลยค่ะหลายเรื่องนะคะซึ่งทั้งหมดเนี้ยได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องจากทายาทของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชคือหม่อมหลวงวิสุมิตราปราโมชเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมาณที่นี้ด้วยขอบคุณนะครับแล้วก็เรื่องที่เรามีให้คุณผู้ฟังทุกคนฟังแล้วณตอนนี้ก็มีโอ้โหเยอะจริงๆครับพี่มีโจโฉนายกตลอดกาลมีเบ้งเค้กผู้ถูกกลืนทั้งเป็นภัยแดงหลายชีวิตก้าวเบาที่บางเพลงแล้วก็ในอนาคตเรื่องที่เรายังไม่ได้อ่านก็เดี๋ยวจะเอามาอ่านด้วยนะครับแต่ว่าก็อดใจรอกันไว้สักนิดหนึ่งตอนนี้ก็ฟังสามก๊กฉบับในทุนไปก่อนนะคะครับหลายคนกำลังอินค่ะใช่น้องเจเจนี่อินมากนะโอ้ถ้าใครเป็นแฟนสามก๊กก็น่าจะอินเป็นพิเศษครับตอนนี้ค่ะสนุกจริงๆใช่ก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันมาได้3ช่องทางครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับทาง YouTube ก็มีคนส่งคอมเมนต์มามากมายมหาศาลครับพี่ขนาดนั้นเลยนะครับผมตอนนี้ก็ตั้งหลายคอมเมนต์เลยทีเดียวน่าสนใจคุณอินดี้มามาเนียครับเขียนมาในไผ่แดงครับพี่มาถึงยุค2021พศไม่ต้องออกบิณฑบาตวางเลขบัญชีแล้วก็โอนเงินได้เลย อันนี้อาจจะแซวๆค่ะครับผมคุณเขยยองเขียนมาในภัยแดงเหมือนกันครับรอมานานครับฟังเพลินครับชอบครับขอบคุณเช่นกันนะครับน้องเจเจครับเขียนมาในแทบจะทุกคอมเมนต์แทบจะทุกคลิปของพวกเราค่ะยินดีนะครับน้องเจ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 วันนี้เขียนมาบอกว่าวันนี้เจเจฟังโจโฉด้วยอ่านหนังสือด้วยสนุกมากเลยครับโอ้ยินดีนะครับส่วนทางด้านของท่านอื่นๆมีคุณBK Boy เขียนมาในวิญญาณอลาวาสครับจะมีเรื่องผีต่อไปไหมครับชอบเรื่องผีเก่าๆแบบนี้ครับค่ะเดี๋ยวนะเรื่องผีของเราเนี่ยมีผีของครูเหบเวชกรครับผมคือหลอกกันได้แบบจุใจแหละค่ะครับหลอกกันยาวๆนะคะร้อยกว่าตอนใช่ร้อยกว่าตอน
ต้องบอกว่างานเขียนของครูเหมเวชกรที่เกี่ยวกับเรื่องผีเนี่ยค่ะรวมอยู่ที่ห้องสมุดหลังใหม่ครบและสมบูรณ์ที่สุดใช่หนังสือก็ยังไม่มีเท่านี้นะเพราะว่าหนังสือบางเล่มเนี่ยไม่ได้ตีพิมพ์เนาะไม่ได้มีการตีพิมพ์ใหม่เพราะฉะนั้นหาอ่านไม่ได้หาอ่านยากมากแต่ถ้าเกิดมาฟังที่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะซึ่งมูลนิธิบรมครูคุณไพศาลกฤตไกรวันเนี่ยได้มอบให้กับห้องสมุดหลังใหม่ได้เอามาทำเป็นสื่อเสียงเพื่อเป็นการอนุรักษ์แล้วก็สำหรับแฟนๆรายการหรือว่าผู้ที่สนใจงานเขียนของครูเหมนะคะจะได้เข้ามาฟังกันครับครบจบที่นี่ค่ะใช่ครับทุกแพลตฟอร์มครับเว็บไซต์แอปพลิเคชัน YouTube Spotify ค่ะGoogle Podcast แล้วก็ Podbean ครับค่ะร้อยกว่าตอนนะคะใช่ครับแล้วก็อีกหนึ่งก็คืองานเขียนของอ.อรรถจินดาใช่โรงแรมผีค่ะแล้วก็วิญญาณอาละวาดนี่แหละครับค่ะสองเล่มนี้ก็ประมาณรวมกันก็เกือบร้อยแล้วมั้งคะโอ้โหโรงแรมผีเล่มเดียวก็ประมาณ40แล้วครับพี่ค่ะวิญญาณอาละวาดนี่ก็น่าจะประมาณสัก20กว่า20กว่าตอนนะคะก็60-70ตอนไปแล้วฟัง2ท่านรวมกันนี่ก็โอ้โหเกือบ200คุณจะถูกผีหลอกประมาณ200ตอนนี่ไม่ไหวนะครับก็มึนเหมือนกันนะคะใช่ครับ คงจะงงว่าเอ๊ะตัวไหนกันแน่นะอะไรอย่างนี้ค่ะก็มีหลายแนวให้ได้เลือกฟังนะคะจะได้ไม่เบื่อครับแต่ตอนนี้ก็มาเพลิดเพลินกับเรื่องของสามก๊กฉบับในทุนครับโจโฉนายกตลอดการกันก่อนขอบคุณสำหรับทุกความคิดเห็นทุกกำลังใจนะคะขอบคุณนะครับไปต่อกันเลยค่ะกับตอนที่19โจโฉนายกตลอดการค่ะทีนี้เมื่อได้พ่ายแพ้แก่โจโฉอย่างหนักมาถึง2ครั้งอ้วนเซียวก็ถอยทัพไปตั้งค่ายอยู่ที่ตำบลบูเอียงนอกแดนเมืองฮูโตแล้วก็ไม่ได้มารบพุ่งกับโจโฉอีกต่อไปฝ่ายโจโฉก็ให้แห่หัวตุ้นตั้งค่ายคอยสังเกตการแล้วตัวเองก็ยกทัพพากวนอูกลับไปเมืองพอไปถึงเมืองโจโฉก็ได้ข่าวว่ามีพวกโจรกำเริบเสิบสารเที่ยวปล้นบ้านของราษฎรในเมืองยีหลำหัวหน้าโจรชื่อว่าเล่าเพ็กแล้วก็กงเต่ามี2คนพอกวนอูทราบข่าวก็อาสากับโจโฉในการที่จะไปปราบโจรแม้โจโฉจะทัดทานกวนอูก็ไม่ยอมโจโฉจึงอนุญาตให้กวนอูไปปราบโจรตามความประสงค์ให้อีกิมกับงักจิ้นยกไปช่วยอีก2แรงความประสงค์ของกวนอูที่อาสาไปปราบโจรคราวนี้ไม่ใช่อะไรจะไปสืบข่าวพี่เล่าปีแน่นอนนะครับไม่ได้เพื่อการอื่นเลยโจโฉก็พอจะรู้ใจกวนอูละค่ะแต่ก็ไม่ได้ห้ามปล่อยให้ไปเมื่อกวนอูไปถึงเมืองยีหลำก็ให้ตั้งค่ายมั่นอยู่กองตระเวนของกวนอูไปจับพวกโจรมาได้2คนคนหนึ่งเป็นซุนเขียนนายทหารของเล่าปีนั่นเองพอกวนอูเห็นซุนเขียนก็สะดุ้งเลยรู้จักกันใช่ไอ้ครั้นจะทักถามก็กลัวคนอื่นจะได้ยินก็ไล่ทหารออกไปข้างนอกจนหมดแล้วไต่ถามเนื้อความจากซุนเขียนว่าเอ๊ะไปยังไงมายังไงเนี่ยซุนเขียนก็บอกว่าเล่าปีอยู่กับอ้วนเซี่ยวพวกโจรทั้งปวงนี้ซุนเขียนได้ไปเกลี้ยกล่อมมาไว้เป็นพวกเล่าปีทั้งสิ้นที่ก่อการกำเริบขึ้นก็เพื่อจะให้โจโฉส่งกวนอูมาปราบนั่นเองโอ้โหเข้าทางกันอะไรขนาดนั้นนะคะครับคือจริงๆซุนเขียนนะครับเป็นเรียกว่ายังไงดีเสนาธิการคนหนึ่งของเล่าปี่ครับก็เป็นคนที่พักดีแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีความสามารถมากเคยมีคนพูดไว้คืออาจารย์สุมาเต็กโชครับเดี๋ยวอาจารย์สุมาเต็กโชจะมาอีกหลังจากนี้ซูมาเต็กโชเคยพูดว่าซุนเขียนกับบิตกอะไรพวกนี้ครับก็เป็นแค่ผู้ที่พอจะรู้หนังสือไม่ได้มีความสามารถอะไรมากมาย คืออันนี้แค่เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆนะครับไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าเป็นคนแบบระดับนั้น
ทีนี้พอซุนเขียนบอกแบบนี้กวนอูก็โอเครู้ละก็ปล่อยตัวซุนเขียนไปแล้วก็ทำเนียนๆทำเป็นรบกับพวกโจรเป็นพิธีพวกโจรก็ทำท่าพ่ายแพ้เป็นพิธีแล้วก็หลบหนีไปจากนั้นกวนอูก็กลับมาที่เมืองฮูโตมารายงานกับโจโฉว่าปราบปรามพวกโจรราบคาบแล้วตั้งแต่ได้ข่าวเล่าปีกวนอูก็ไม่ได้มีใจคิดที่จะอยู่กับโจโฉอีกต่อไปละเฝ้าแต่หาโอกาสที่จะกลับไปหาเล่าปีให้ได้อยู่ไม่สุขแล้วตอนนี้พอดีมีคนของอ้วนเซี่ยวเล็ดลอดเข้ามาถึงเมืองฮูโตนำหนังสือของเล่าปีมาให้กวนอูในหนังสือนั้นแสดงความน้อยอกน้อยใจมีการล้ำเลิกความหลังแล้วก็ประชดประชันตามวิสัยของเล่าปีลองฟังดูค่ะหนังสือเล่าปีมาถึงกวนอูเดิมเราได้สาบานไว้ต่อกันทั้งสามคนในสวนดอกไม้นั้นว่าจะร่วมสุขร่วมทุกข์กันผู้ใดตายก็จะตายด้วยกันบัดนี้เราทั้งสามคนพลัดกันแต่ตัวเรามาอาศัยอ้วนเซี่ยวเจ้าเมืองกิจิ๋วอยู่และกวนอูนั้นไปอาศัยโจโฉทำสงครามมีความชอบได้บำเหน็จยศถาบรรดาศักดิ์มีความสุขอยู่มิได้คิดถึงคำสาบานไว้แก่เราถ้ากวนอูใคร่ให้มีความชอบในโจโฉมากขึ้นไปกว่านี้ก็ให้เร่งมาตัดศีรษะเราไปให้แก่โจโฉเถิดดราม่าจริงๆออสการ์หนึ่งตัวครับกวนอูได้รับหนังสือจากเล่าปีก็ยิ่งมีความร้อนใจกวนอูนี่เขาเป็นคนซื่อเนาะใช่เป็นคนน่ารักทีเดียวเชียวครับกวนอูก็ไปหาโจโฉค่ะไปหาที่บ้านเลยไปทวงสัญญาแต่กองสืบราชการลับของโจโฉก็ไวมากนำความลับของกวนอูไปบอกโจโฉก่อนหน้านั้นแล้วโจโฉจึงให้ปิดประตูบ้านแล้วก็ทำประกาศปิดเอาไว้บอกว่าไม่สบายวันนี้งดรับแขกครับคืออย่างที่พี่หมีบอกเลยกวนอูเนี่ยเป็นคนน่ารักครับตอนแรกเนี่ยที่กวนอูบอกว่าจะขอไปหาเล่าปีโดยไม่บอกไม่กล่าวเลยสุดท้ายก็มาบอกอยู่ดีกวนอูเห็นประกาศก็กลับบ้านเก็บข้าวเก็บของค่ะแล้วก็เชิญภรรยาเล่าปีขึ้นรถของที่โจโฉให้มานั้นกวนอูก็มอบให้คนใช้ที่โจโฉจัดมาให้อยู่ด้วยเนี่ยนะคะเอาไปคืนโจโฉคือฝากคนใช้เอาไปคืนครับอันนี้น่ารักมากแล้วกวนอูก็พาภรรยาเล่าปีทั้งสองคนออกจากเมืองฮูโตไปโดยที่ไม่ได้ร่ำลาอ๋อแต่ว่าม้าไม่คืนนะครับม้าเอาไปเลยคือของต่างๆเหล่านี้นี่อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ใช่อันนี้คืนแต่ว่าม้าซุปเปอร์คาร์นี่ถูกใจครับเซ็กเทานี่ฉันขอละกันเมื่อข่าวกวนอูหนีออกจากเมืองรู้ไปถึงโจโฉก็มีนายทหารหลายคนค่ะอาสาจะตามไปจับมาให้กับโจโฉแต่โจโฉห้ามไว้เพราะว่าโจโฉนั้นถือคำสัตย์ตามสัญญาเป็นประมาณหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็บอกทันทีเลยนะคะว่าโจโฉนั้นเป็นสุภาพบุรุษโดยสมบูรณ์เมื่อรู้ว่าถึงคราวที่กวนอูจะต้องจากไปแน่ๆโจโฉก็อยากให้กวนอูจากไปอย่างมีเยื่อใหญ่จึงให้เตียวเลี้ยวรีบขึ้นม้าตามไปบอกกวนอูว่าโจโฉจะออกไปส่งโจโฉมาส่งเมื่อเตียวเลี้ยวล่วงหน้าไปแล้วโจโฉก็จัดแจงเงินทองขึ้นม้าตามไปโดยมีทหารติดตามไปด้วยประมาณ30คนแต่ว่าไม่ได้ถืออาวุธไปกวนอูนั้นพอเห็นโจโฉตามมาก็สงสัยให้ภรรยาเล่าปีรีบเดินทางล่วงหน้าไปก่อนตัวเองก็คอยอยู่ระวังภัยครั้นเห็นโจโฉมาโดยไม่มีอาวุธก็คลายใจโจโฉก็ถามกวนอูว่าทำไมถึงมาโดยไม่ได้ร่ำลากวนอูก็ยกเงื่อนไขแต่เดิมมาอ้าง
บอกว่าโจโฉได้อนุญาตไว้แต่ต้นมือแล้วนี่ว่าถ้าเมื่อไหร่กวนอูรู้ข่าวเล่าปี่กวนอูก็จะไปหาเล่าปี่โดยมิต้องลาโจโฉจึงตอบว่าไหนๆก็จะไปแล้วขอเอาทองมาให้ถาดหนึ่งเป็นน้ำใจแต่กวนอูก็ไม่รับอ้างว่าเบี้ยหวัดที่ได้รับมาตลอดนั้นเพียงพอแล้วโจโฉก็ให้ทหารเอาเสื้อไปให้กวนอูตัวหนึ่งกวนอูก็รับเอามาคลุมตัวแล้วก็ขอบใจโจโฉพร้อมลั่นวาจาว่าในชีวิตนี้จะขอแทนคุณโจโฉให้ได้สักครั้งหนึ่งจากนั้นกวนอูก็ควบม้าพ้นสายตาโจโฉไปโอ้โหนี่ถ้าเป็นซีนภาพยนตร์นะคะน้ำตาซึมสุดจะดราม่าแล้วก็เดี๋ยวกวนอูจะได้แทนคุณโจโฉจริงๆนะครับแต่ว่าในอีกโอ้โหไกลมากเลยครับอีกนานเนาะอีกนานเลยครับพี่แต่ก็แสดงว่าเขาไม่ลืมไม่ลืมครับต้องยอมรับว่ากวนอูน่ะสมกับฉายาเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ค่ะทีนี้เมื่อกวนอูลาโจโฉไปแล้วก็ออกเดินทางต่อไปหนทางของกวนอูนั้นจะต้องผ่านด่านเมืองฮูโตหลายด่านนายด่านต่างๆเห็นกวนอูเดินทางต่อไปโดยที่ไม่ได้มีหนังสือเบิกทางจากโจโฉต่างก็พากันสงสัยว่าเอ๊ะอันนี้หนีมาหรือเปล่าต่างพากันขัดขืนไม่ได้ปล่อยให้กวนอูไปได้โดยสะดวกกวนอูก็ใช้อำนาจฆ่าฟันนายด่านและข้าราชการของโจโฉตายไปแบบหลายคนเลยทีเดียวแล้วก็ผ่านด่านปลายทางมาได้ทุกด่านจนมาถึงแนวรบซึ่งแฮหัวตุ้นเป็นผู้รักษาไว้คือตอนนั้นแฮหัวตุ้นรักษาด่านนั้นไว้เพื่อคอยต้านทานการรุกรานจากฝ่ายอ้วนเซียวคือแนวรบของแฮหัวตุ้นนั้นตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำฮองโหกวนอูไปถึงก็จัดแจงจะข้ามแม่น้ำเพื่อเข้าไปในแดนของอ้วนเซียวจินกีผู้เป็นนายทหารรักษาการอยู่ณที่นั้นก็ขอดูใบเบิกทางตามระเบียบกวนอูนั้นพอพ้นตาโจโฉมาก็เริ่มวางโตพูดจายะโสร้องตอบจินกีไปว่าเราไม่ได้เป็นข้ากินเบี้ยหวัดของมหาอุปราชเราจะขอหนังสือมาใหญ่แล้วกวนอูก็คุยโตอวดฝีมือที่ได้ฆ่างันเหลียงบุญทิวแล้วก็คนอื่นๆมาเสียแล้วนักต่อนักฝ่ายจินกีนั้นก็รักษาหน้าที่เคร่งครัดไม่ได้กลัวกวนอูตอบกวนอูไปว่าเราเป็นทหารของแฮหัวตุนแม่ทัพให้เรามาอยู่รักษามิให้ผู้ใดล่อมาได้ซึ่งไม่มีหนังสือเบิกด่านมานั้นย่าว่าแต่มนุษย์เดินดินเหมือนอย่างท่านเลยถึงหากว่านกมีปีกบินในอากาศก็เห็นจะไม่พ้นมือเราเมื่อจินกีไม่ยอมให้กวนอูผ่านแต่โดยดีเช่นนี้กวนอูก็เลยต้องเข้ารบกับจินกีก็สู้กันและกวนอูก็ฆ่าจินกีตายจากนั้นกวนอูก็ข้ามน้ำไปยังอีกฟากหนึ่งจุดนี้ครับมองได้สองแง่ครับหนึ่งไม่เกิดจากการสื่อสารที่ผิดพลาดกันระหว่างโจโฉกับกวนอูครับลืมโจโฉลืมว่าเดี๋ยวมันต้องผ่านด่านเราไม่ได้ให้หนังสือไว้สองคือกวนอูเนี่ยครับทำไมไม่พูดให้ดีๆกว่านี้หน่อยคืออธิบายให้เข้าใจหน่อยก็ได้ที่ผ่านมาก็ดูน่ารักมาตลอดนั่นเองใช่ครับทำไมไม่แบบใจเย็นๆนี่มาปุ๊บปั๊บฆ่ากันเลยฆ่าไปหลายคนด้วยครับแล้วทีเนี้ยพอฆ่าคนแรกนะครับด่านต่อๆไปเนี่ยก็ไม่เหลือสิครับเรื่องก็เลยกลายเป็นเรื่องขึ้นมานะคะครับพอข้ามแม่น้ำไปได้แล้วกวนอูก็ไปพบกับซุนเขียนนำข่าวมาแจ้งว่าตอนนี้เล่าปี่กำลังเอาใจออกห่างจากอ้วนเซี่ยวโดยคิดอุบายให้อ้วนเซี่ยวส่งตัวมาอยู่เมืองยีหลำเพื่อจะได้ตั้งตัวเป็นใหญ่ต่อไปขอให้กวนอูตรงไปที่เมืองยีหลำเลยไม่ต้องไปหาอ้วนเซี่ยวนะในขณะที่กำลังพูดจากับซุนเขียนอยู่นั้นแฮหัวตุ้นก็ยกทัพมา
กวนอูก็ให้สุนเขียนคุมขบวนภรรยาของเล่าปี่ไปก่อนตัวเองเนี่ยอยู่คอยระวังหลังพอแหหัวตุ้นมาถึงก็สั่งให้กวนอูหยุดแล้วก็บอกว่ากวนอูมีโทษฐานเดินทางไม่มีใบเปิดทางแถมยังไปฆ่านายด่านตายไปหลายคนแหหัวตุ้นก็ขับม้าแล้วก็มีอาวุธคือทวนเข้ามารบกับกวนอูพอดีมีม้าใช้จากเมืองหลวงมาถึงร้องบอกให้แหหัวตุ้นหยุดรบแล้วก็เอาหนังสือจากโจโฉยื่นให้หนังสือนั้นเป็นใบเบิกด่านสำหรับกวนอูแหหัวตุ้นเห็นใบเบิกด่านก็ถามบอกว่าเอ๊ะแล้วที่กวนอูฆ่าผู้คนมาตลอดทางเนี่ยโจโฉรู้เรื่องหรือยังม้าใช้ก็บอกว่ายังแหหัวตุ้นก็ถามอีกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องจับล่ะโทษฐานฆ่าคนตายแล้วก็ตรงเข้ารบกับกวนอูต่อไปอีกพอดีมีม้าใช้จากโจโฉมาถึงอีกเป็นคนที่สองคราวนี้ถือธงสำหรับตัวโจโฉมาด้วยบอกว่าโจโฉมีคำสั่งมาห้ามมิให้แหหัวตุ้นขัดขวางกวนอูให้ปล่อยไปแต่แหหัวตุ้นไม่ปล่อยอ้างว่าโจโฉยังไม่ทราบความผิดของกวนอูที่ไปฆ่าคนตายก็ยังคงเข้ารบกับกวนอูเพื่อจะจับตัวกวนอูให้ได้จนในที่สุดเตียวเลี้ยวมาจากโจโฉเพราะว่าทราบเรื่องทุกอย่างแล้วเตียวเลี้ยวมาเองมาบอกให้แหหัวตุ้นปล่อยกวนอูไปซะเพราะว่านี่เป็นเงื่อนไขแห่งสัญญาที่โจโฉได้ทำเอาไว้แก่กวนอูตั้งแต่แรกเตียวเลี้ยวมาเองแบบนี้แหหัวตุ้นก็ไม่อาจจะขัดคำสั่งโจโฉได้จึงต้องยอมปล่อยตัวกวนอูไปพฤติการของโจโฉคราวนี้หนังสือสามก๊กวิจารณ์ไว้ว่าและเนื้อความทั้งนี้เป็นคำกล่าวว่าเมื่อกวนอูไปนั้นโจโฉก็คิดว่ากวนอูจะไปไม่ตลอดเพราะมีด่านทางอยู่เป็นหลายชั้นครั้นกวนอูฆ่าขงซิ่วในด่านชั้นในเสียนั้นม้าใช้ก็เอาเนื้อความมาแจ้งแก่โจโฉว่ากวนอูฆ่าเจ้าเมืองและนายด่านเป็นลำดับกันออกไปโจโฉจึงคิดจะให้ยกกองทัพไปตามจับกวนอูก็เกรงคนจะครหานินทาเอาว่าเจรจาเป็นคำสองประการหนึ่งเจ้าเมืองและนายด่านก็ตายเสียแล้วแม้จะยกไปตามจับกวนอูมาได้ใช่ทหารทั้งปวงจะคืนมาก็หาไม่ได้บัดนี้กวนอูก็ล่วงออกไปพ้นแดนเมืองฮูโตแล้วจำจะทำคุณไว้ให้ตลอดดีกว่าภายหน้าไปกวนอูจะคิดถึงคุณจึงแกล้งให้ม้าใช้ถือหนังสือและธงกับเตียวเลี้ยวไปห้ามจะเห็นว่าน้ำใจโจโฉรักกวนอูเป็นอันมากถึงทำผิดสิ่งใดก็ไม่ได้เอาโทษในที่นี้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็วิจารณ์ต่อว่าถ้าดูพฤติการของโจโฉตั้งแต่ต้นมาจนบัดนี้โจโฉมีวัตถุประสงค์อยู่อันเดียวก็คือใครที่จะรวมแผ่นดินจีนที่แตกแยกกันอยู่นั้นให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันวิธีการของโจโฉนั้นเป็นวิธีการโดยละม่อมคือถ้าไม่จำเป็นจริงๆถึงสุดวิสัยแล้วโจโฉจะไม่ใช้กำลังในการบังคับปราบปรามอีกฝ่ายหนึ่งเลยโจโฉใครจะรวมแผ่นดินจีนด้วยการกระทำพระคุณฝ่ายใดที่เห็นว่าทำคุณด้วยไม่ขึ้นจริงๆโจโฉจึงจะใช้กำลังเข้าปราบปรามแต่ก่อนนั้นก็จะต้องพยายามทำคุณไว้ก่อนฝ่ายเล่าปี่เคยได้รับความอุปการะจากโจโฉมาแล้วนักต่อนักแต่เล่าปี่ก็หาได้เห็นคุณโจโฉไม่เพราะว่าตัวเล่าปี่เองนั้นเป็นคนไม่รำลึกถึงคุณคนคิดแต่จะตั้งตัวเองให้เป็นใหญ่เหนือคนอื่นเมื่อโจโฉได้ทราบว่ากวนอูเป็นผู้มีกตัญญูจนมีชื่อเสียงปรากฏโจโฉก็อยากจะลองทำคุณแก่กวนอูไว้เพราะกวนอูเป็นคนสำคัญคนหนึ่งในฝ่ายเล่าปี่ถึงแม้ว่าเล่าปี่เอง
จะเป็นคนอกตัญญูกวนอูผู้เป็นคนกตัญญูอาจมีอิทธิพลชักนำเล่าปี่ไปในทางที่ถูกบ้างก็ได้การที่โจโฉทำคุณแก่กวนอูครั้งนี้จึงเป็นครั้งสุดท้ายไหนๆฝ่ายเล่าปี่ก็จะต้องแยกจากโจโฉไปเด็ดขาดแล้วเล่าปี่จะไม่มีวันกลับมาหาโจโฉอีกเพราะมีใบแดงแจ้งโทษอยู่เมื่อสมัยกบฏตังสินโจโฉก็อยากจะฝากคุณงามความดีนั้นไว้ให้แก่กวนอูและปล่อยให้กวนอูกลับไปเพื่อให้ไปเป็นเชื้อแห่งความดีอยู่ในฝ่ายเล่าปี่แต่ความคิดของโจโฉทั้งนี้หาเป็นผลไม่เพราะกวนอูมิได้มีอิทธิพลเหนือจิตใจของเล่าปี่เท่าที่โจโฉนึกพักเอาไว้ที่ตรงนี้นะคะครับผมนี่เราจบบทที่14 ของหนังสือเล่มนี้แล้วใช่แต่ว่าเป็นตอนที่19ของรายการเรานะคะครับตอนต่อไปก็จะเป็นตอนที่20ช่วงนี้แหละครับเรียกว่าเป็นช่วงต้นของกลางเรื่องสามก๊กแล้วครับช่วงต้นของกลางเรื่องครับเรามาได้ครึ่งทางแล้วครับผมนี่เราผ่านมา20ตอนเพิ่งจะครึ่งทางนะครับแหมก็สามก๊กเนาะครับจะน้อยๆก็คงไม่ใช่ใช่นี่ขนาดย่อแล้วย่ออีกนะคะเนี่ยครับผมฟังมาถึงตรงนี้เชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงอยากจะไปอ่านฉบับเจ้าพระยาพระคลังหนนะคะครับแล้วก็เชื่อว่าถ้ากลับไปอ่านหรือว่าใครที่ยังไม่เคยอ่านแล้วหายกลัวสามก๊กคือฟังแบบนี้จะเริ่มเข้าใจเรื่องละอย่างน้อยก็เคยผ่านหูมาก่อนทีนี้พอไปอ่านเนี่ยจะสนุกแล้วค่ะใช่เผลอๆนะคะเดี๋ยวต่อไปอาจจะอ่านสามก๊กครบ3ครั้งก็ได้ครับผมตอนนี้ก็จดจำนวนเพื่อนเอาไว้ก่อนนะคะครับลองนับดูนะครับหลังจากอ่านจบ3รอบจะเหลือเพื่อนอยู่กี่คนไม่น่ะก็จะเหลือแต่เพื่อนน่ารักน่ารักไงใช่ไหมครับเราก็จะมีแต่เพื่อนดีๆที่เขาอกเข้าใจกันนะคะหรือไม่ก็เราอาจจะรู้ทันเพื่อนที่ไม่ดีนั่นเลยนี่คือโจโฉนายกตลอดการค่ะสามก๊กฉบับในทุนหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะสนุกมากๆห้องสมุดหลังใหม่ก็เชิญชวนนะคะถ้าเกิดว่าอยากเสนอแนะเรื่องที่คุณอยากฟังอันนี้ก็สามารถแจ้งมาได้ค่ะครับผม3ช่องทางครับแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTubeคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง